เรื่องเด่นวีคเอนนี้ครับผมตัวเตี๋ยวูบในห้องน้ำที่ห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งตอนนี้ยังไม่ฟื้นอยู่ในห้อง ICU มาก็ตกใจมากร้องไห้ทุกคนก็ตกใจอีหมูโทรกลับมาหามาตัวเตี๋ยร้องคาราโอเกะอยู่อ้าวแล้วไงอ่ะบริษัทบ้าอะไรอ่ะสมมุติ CP อย่างเงี้ยเจ้าสัวไม่เดินมาตดปืนอย่างเงี้ยเวิร์คพอยต์อย่างเงี้ยคุณปัญญาเอ้ยว่าไงหม่ำทำอะไรอยู่อ่ะเฮ้ยแป๊บนึงนะแล้วก็เดินออกไปอย่างนี้เหรอพี่น้องวสีสวัสดีค่ะเล่าข้าวกันเฮ้ยมาด่าแรงมากแรงมากไอ้ปอยพูดหน่อยเร็วเอาจะปามแรงหน่อยจะปามธันวาคมมาถึงแล้วสิ่งที่คิดเอาไว้ว่าโอ้โหนี่แหละเทศกาลคริสต์มาสโควิดแดกกันครึ่งออฟฟิศแต่ไม่ได้เป็นโควิดนะเออไข้หวัดไข้หวัดปนๆกันไปออฟฟิศมีประมาณ20คนหายไป12คนเหตุมันเริ่มมาจากเด็กฝึกงานหนูกูอยากจะเจอถ้ามึงหายจะเข็ดหัวเรียนทำไมเด็กฝึกงาน3คนทำไมมันเริ่มมาจากมันไง3คนอะคนแรกพอรู้ว่ามีอาการก็หยุดงานเลยไอ้อามผมป่วยครับผมขออนุญาตหยุดโอเคไอ้อีก2คนขยันผมสบายดีผมมาเดินเข้ามาก้าวแรกโอ้มึงรู้ตัวมึงไม่สบายมึงต้องใส่แมสก์อ๋อครับพี่ครับใส่อยู่3แล้วเอาไปกันเอาไปมึงไม่ใส่แมสก์อีกอ่ะโอ้ครับเดินกลับมาหน้าที่โต๊ะเป็นไข้หวัดแน่นอนเพราะว่า1ขีดแต่อาการใช่เฉยๆไออีกคนนึงก็เหมือนกันวอทชื่อน้องวอทไอจึงเลอแล้วเมื่อกี้ไอจะดึกดูลายไปใส่แมสด้วยไม่อ่านลายจนไอปอยเดินไปยื่นเราแมสมึงอ่านลายด้วยใส่เข้าไปเสร็จไม่ทันแล้วใส่ตอน2ทุ่มไอเมื่อไหร่9โมงเช้าโอเคอันนี้โควิดลายยังไม่ได้เข้าเรื่องรายการเล่าเข้าตาของเราวันนี้ปอยจิ๋วก็ได้ปอยเจ๊ป้าผมยังอยู่ก็ทำงานเหนื่อยตื่นตั้งแต่ตีห้ารายการเล่าเข้าตาหัวข้อวันนี้ในวันนี้อันนี้เป็นการทดลองเพื่อจะไปสู่ซีรีส์ระยะยาวเบสออนมาจากว่าทุกคนชอบให้เราเล่าเรื่องในชีวิตมากและใครที่ดูเราอยู่เสมอจะรู้ว่าเรื่องในชีวิตเรานั้นเล่าไปเกือบจะหมดชีวิตแล้วมันไม่เหลืออะไรแล้วเพราะฉะนั้นเราจะเอาเรื่องที่สดใหม่มาเล่ามันก็จะเป็นเรื่องตั้งแต่วันนี้ย้อนกลับไป2วีคที่ผ่านมาถ้ารายการนี้เป็นไม่ได้ดูยอดวิวเยอะมันจะกลายไปเป็นรายการสดที่ทุก2วีคจะมานั่งเล่าว่าอ่ะ2วีคที่แล้วเกิดอะไรขึ้นบ้างชีวิตที่ผ่านมาเป็นไงบ้างนั่งเล่าไปกับรายการเรื่องเด่นวีคเอนนี้ครับผมชื่อรายการแล้วก็ก๊อปๆว่าก่อนอันนึงนะเหล็กดัดฟันเบี้ยวแม่งหลุด16พฤศจิกาพี่น้องป.4ไปดูบอลที่สนามบอลครั้งแรกในชีวิตครับผมฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกทีมชาติไทยทุกครั้งก็ไปดูทุกครั้งอยู่แล้วไปดูมา 8-9 ปีมาแล้วแต่ว่าปอชื่อพวกมึงนี่มันจำยากจริงๆมึงก็ชื่อปอไม่ใช่หรอแต่ว่าเจ๊ปามปอยจิ๋วไม่เคยเลยครั้งแรกในชีวิตเออแล้วก็เป็นการไปที่มีสปอนเซอร์ด้วยคราวนี้สปอนเซอร์ของเราเป็นไทยแลนด์มีฟุตบอลครั้งหน้าทุกคนก็ดูไทยรัฐทีวี HD32ก็บอกว่าเนี่ยเอาพี่น้องประสิทธิ์ไปทำคอนเทนต์ที่ออกมาเป็น TikTok ตามที่เห็นว่าไปถ่ายที่สนามเนี่ยเออ8ปีที่ผ่านมาทุกนัดที่ไปดูก็จะซื้อฝั่งบัตรถูกตลอดมันจะเป็นฝั่งที่ไม่มีหลังคาแต่บัตรแพงมันจะเป็นฝั่งที่มีหลังคาแล้วคราวนี้ไทยรัฐก็เนี่ยเอามาให้แล้วก็อุ๊ยอยู่ฝั่งมีหลังคาอยู่ฝั่งมีหลังคาแล้วพาน้องๆไปดูครั้งแรกก็แบบเออฝนตกอะไรมันก็ไม่เป็นไรเออจำคำนี้ไว้นะว่าฝนตกก็ไม่เป็นไรแล้วบัตรเรามันเกือบติดขอบสนามเลยก็คือห่างจากตรงขอบสนามมาแค่ประมาณ10เก้าอี้อ่ะก็เป็นเราแล้วแบบปื๊ดเดียวถึงเลยแบบใกล้มากเดินลงแล้วพอนั่งดูเท่านั้นแหละโอ้โหมีหลังคาจริงๆมีหลังคาจริง
หลังคาของอีซุ้มมานั่งอะที่นั่งแม่งเตี้ยเกินอะจนกลายเป็นเราอะนั่งอยู่หลังซุ้มมานั่งแล้วซุ้มมานั่งบ้านไหนอะแม่งทำทึบภาพที่เห็นนะสมมติสนามฟุตบอลใช่ปะเห็นเป็นอย่างเงี้ยเห็นไม่เห็นเห็นไม่เห็นเห็นแล้วเวลาเมสซี่เจแบบได้บอลจากหน้าประตูเองอะมาครับเมสซี่เจมาแล้วครับทำอะไรกันโอ้โอ้โอ้มาแล้วมาแล้วมาแล้วทำอะไรกันโอ้มาแล้ว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 ก็ไม่เห็นตรงกลางระหว่างพอสูสีเห็นอีกทีคืออ้าวเข้าไปแล้วแต่ครึ่งหลังในส่วนของครึ่งหลังเป็นยังไงครึ่งหลังดูไปสักพักฝนตกเราอยู่ฝั่งหลังคาเราอยู่ฝั่งหลังคาอะไรใช่ไหมฝนมันก็ตกมันก็เห็นแล้วอุ้ยฝนตกแล้วมองขึ้นไปก็เป็นหลังคาแต่ไม่รู้ออกแบบกันยังไงไม่รู้ออกแบบหลังคากันยังไงเหมือนฝนลงมาแล้วอย่างเงี้ยมีหลังคาแล้วฝนแล้วก็เอาเหี้ยเปียกเหมือนเดิมเปียกกันหมดไอ้เหี้ยตอนแรกเห็นไอ้ฝั่งนู้นแม่งไม่มีหลังคาโอ้โหแม่งลุกกันแล้วก็แบบว่าลุกแล้ววะสักพักฝั่งเราเอ๊ะกูก็เปียกนี่ว่ะลุกกันหมดเห็นแล้วก็โอเคเรามาถ่ายงานกันดีกว่าโอเคมาถ่ายโทษนะครับเดี๋ยวเคลียร์พื้นที่แล้วครับก็เลยมีการเจรจากันโดนไล่โดนไล่แบบเหมือนหมูเหมือนหมาเลยแต่ว่าก็มีการเจรจาบอกพี่สปอนเซอร์จ้างมาขอ10นาทีเขาก็เลยเหมือนช่วยประสานงานให้ก็เลยได้10นาทีแบบแหะๆมาคือถ้าไปดูคลิปนั้นอ่ะเราจะมองกล้องแล้วก็มองอย่างนี้ไปด้วยเพราะว่ามีพี่กาดอ่ะเต็มเลยยืนเงี้ยไปออกไปเลยตลกสักทีโอเคโอเคฟุตบอลดูบอลครั้งแรกก็ชอบอะไรสุดรึเปล่าเวลาดูบอลที่สนามยิงเข้านักบอลเวลาวิ่งมาดีใจมันใกล้มากเลยอ่ะตอนสารัตยิงลูกแรกนั้นน่ะแล้ววิ่งมาเนอะกับที่ชอบอีกอย่างนึงคือถ้าเราอยู่บ้านเราจะโวยวายแค่ตอนมันเข้าหรือโดนยิงเข้าแต่ในสนามอ่ะมาแล้ววิ่งมาโดนทีมจีนเสียบไปไอ้สัสทำอะไรแล้วทุกคนก็ลงไปนั่งกันใหม่วิ่งไปวิ่งไปสักพักเราแย่งบอลได้เอาดิมันจะทุกจังหวะมันจะได้พูดหมดเจ๊บ่าวมันไม่รู้ชื่อนักบอลอะไรอย่างงี้ใช่ป่ะพี่เชือกวิเศษเขาชื่ออะไรล่ะสารพี่เชือกวิเศษเป็นเพราะเอกมีเชือกวิเศษแล้วลูกค้าเองอะเรียกพี่เชือกวิเศษเหมือนกันได้ยินได้บอกพูดพอหลังจากเป็นฟุตบอลเนาะน้องวัยจะไปเดินสยามกับม้าก็เลยขึ้นรถกันจะไปสยามอยู่บนรถปั๊บมีสายเข้าโทรหามาม้าโก้เนี่ยพอดีตัวเตี๋ยจำชื่อตัวละครไปนะตัวเตี๋ยวูบในห้องน้ำที่ห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งตอนนี้ยังไม่ฟื้นอยู่ในห้อง ICU ม้าก็ตกใจมากร้องไห้ทุกคนก็ตกใจไปที่โรงพยาบาลนนทเวชม้าก็ร้องไห้ก็ฮึน้องไปก็เลยโทรไปหาอีหมูอีเนี่ยพอดีตัวเตี๋ยเขาวูบในห้องน้ำที่ห้างเนี่ยกำลังไปโรงพยาบาลตอนนี้อยู่ ICU กำลังไปโรงพยาบาลก็เลยถามว่าอีจะไปไหมอีก็เลยบอกว่าโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวไปก่อนเลยเดี๋ยวค่อยรอดูอาการอีกทีใช่ไหมก็เลยไปแต่อีก็เศร้ามากเหมือนกันแต่อีก็เศร้าไปได้ครึ่งทางปั๊บอีหมูโทรกลับมาหามาตัวเตี๋ยร้องคาราโอเกะอยู่ อ้าวแล้วไงล่ะโดนหลอกแล้วเนี่ยเดี๋ยวนี้ชอบมีพวกคอลเซ็นเตอร์ประกันโทรมาไก่ประเด็นนี้ไปเฉยฟ้าเขาก็เอ้าแล้วใครโทรมาหลอกวะมาก็เลยโทรกลับไปหาต้นสายก็คืออากูเฮ้ยกวงเขาบอกว่าบ่ายเฮียอีร้องคาราโอเกะอยู่แล้วใครอยู่ในห้อง ICU แล้วก็เลยไปตามหาต้นตอกันจนได้ความว่าเป็นอายีเตี๋ยไม่ได้เป็นตัวเตี๋ยอายีเตี๋ยก็เป็นลุงเขยก็คือไปเข้าห้องน้ำที่ห้างแล้วก็เป็นลมไปก็คือเส้นเลือดในสมองแตกจนวันอาทิตย์ก็ยังหลับอยู่แล้วก็วันจันทร์ก็เสียอาทิตย์ที่ผ่านมาก็เลยเป็นอาทิตย์ของงานศพจะไปยังไงต่อจะไปตั้งเศร้าๆอย่างนี้หรือว่าเล่างี้ว่ายีเตี๋ยเป็นชายอายุ85ที่แข็งแรงมากเดินเร็วไม่ใช้ไม้เท้าไม่หลังค่อมทั้งนี้อายุ85ใช่คือยีเตี๋ยเนี่ยกับแฟนอะกับยีอีเนี่ยคือตัวติดกันมากเขาจะไปกินข้าวที่ห้างเนี้ยด้วยกันทุกวัน
ตอนเที่ยงซึ่งพอกินข้าวเสร็จก็จะไปเข้าห้องน้ำเป็นปกติแต่วันเนี้ยเข้าห้องน้ำนานแล้วก็เส้นเลือดในสมองแตกที่ห้องน้ำแล้วก็บรรยากาศก็เป็นไปด้วยความโศกเศร้ามากก็ทำพิธีตามของคนจีนเนาะก็คือเรียกว่ากงเต็กมันเหมือนเป็นพิธีเพื่อที่จะบอกคนที่ตายไปว่าเขาได้เสียไปเรียบร้อยแล้วอะไรเงี้ยมันจะมีช็อตนึงที่มันจะเป็นสะพานไม้อันนึงแล้วก็จะให้ลูกหลานน่ะถือเหรียญบาทเอาไว้ในมือแล้วมันก็จะมีถ้วยน้ำวางอยู่ลูกหลานก็จะมีหน้าที่ในการใส่เหรียญลงไปในบ่ออันนั้นเขาก็เชื่อนะว่าในโลกหน้าคนที่เสียชีวิตอ่ะจะมาตักน้ำอันเนี้ยขึ้นมาแล้วพอตักขึ้นมาปรากฏว่าน้ำไม่อยู่ในมือแล้วเพราะว่าไม่มีเนื้อมีแต่กระดูกก็คือเหมือนจะรู้ตัวเองตอนนั้นว่าอ๋อเราเสียชีวิตไปแล้วแล้วก็พอชะโงกหน้าดูในน้ำก็จะเห็นว่าอ๋อตัวเองเป็นกะโหลกไปแล้วอะไรเงี้ยไม่มีเนื้อคือก็ไม่ได้ไปเพราะก็ติดไปต่างจังหวัดพอดีในงานช็อตที่เศร้าที่สุดอ่ะคือเขาอ่ะพูดว่าขอแข่งในงานช็อตที่เศร้าที่สุดเขาบอกว่าคนคนนี้จะรู้ตัวตอนนี้ว่าตัวเองเสียและจะตะโกนเท่าไหร่ก็จะไม่มีใครได้ยินแบบว่าหันไปหาใครก็จะหันไปหาใครก็จะไม่มีใครหันมามองแล้วอะไรเงี้ยใครเป็นคลิปเศร้าพี่หมามาเล่าให้กอฟังว่าเขาจะเอาเสื้อผ้าของอายีเตี๋ยเนี่ยมาผูกไว้กับไม้มาใส่เหมือนใส่หุ่นเอาไว้แล้วก็เดินขึ้นสะพานแล้วมันก็ต้องเดินหลายรอบแล้วก็ทุกครั้งที่เดินข้ามเศร้าทุกครั้งที่เดินข้ามหยีอีที่หยีเตี๋ยกับหยีอีนะคำเรียกมันก็คือเขาเป็นคู่กันทุกรอบที่เดินผ่านหยีอีก็จะยกมือแล้วก็บ๊ายบายคือมันจะมีแต่ลูกหลานเดินเนาะผู้ใหญ่เขาก็จะนั่งอะไรเงี้ยพอจบครึ่งเช้าก็เลยถามเขาว่าร้องไห้ทำไมอะไรเงี้ยเขาก็ใครถามใครลงมาก็ถามม้าว่าร้องไห้ทำไมเลยอ่ะม้าเขาก็บอกว่าทุกครั้งที่เสื้อผ่านมาหยีบายบายอะไรเงี้ยไอ้เหี้ยกูก็ร้องกันหมดเศร้ามากนั่นแหละก็เลยเป็นอาทิตย์ที่เศร้าสุดๆอ่ะไปต่อเรื่องไอ้อูดีกว่าตอนที่เขาโกงเตะกระดาษเขาอยู่เชียงใหม่กับไอ้อูไปอันนี้ดีกว่าอ่ะเรื่องถัดมาจิ๋วไปคอนเสิร์ตบิลกินวันไหนอ่ะไปวันที่7พฤศจิกายนก็เล่าสักหน่อยโอเคแวะบิลกินเลยคือบอกก่อนว่าโดยปกติแล้วมันเป็นคนที่ไม่เคยเสียเงินให้กับมหรสพหรือความชื่นชอบเลยไม่เคยซื้ออัลบั้มบิลกินไม่เคยไปแฟนมีตแต่ว่าอันนี้พอมันเป็นคอนเสิร์ตอ่ะแล้วก็เขาจัดที่เมืองไทยก็คิดว่าคงจะไม่ได้มีบ่อยๆทุกๆปีอะไรเงี้ยก็เลยเอาวะกูต้องไปซื้อบัตรถูกสุด 2,500 ไปคนเดียวนั่งลงไปปุ๊บคนจีนข้างๆเดินมานั่งเสร็จบิลกิ้นออกมากรี๊ดตอนร้องเพลงก็เขาก็ยังร้องข้างๆมาคนเดียวป่ะข้างๆมาคนเดียวเหมือนกันคนจีนแล้วกรี๊ดทั้งคู่เลยป่ะกรี๊ดทั้งคู่เลยต่างคนเลยเขามีบง2อันน่ะทั้งบิลกิ้นทั้งพีพีแล้วน้องมันไม่มีเข้าไปก็คือกูนั่งแล้วก็บิลกิ้นมาก็ถ่ายวีดีโอเสร็จแล้วฟังบิลกิ้นร้องเพลงยังไม่เป็นปัญหาบิลกิ้นพูดภาษาไทยโอเคตอนคนจีนตอนแรกก็อยู่ดีก็เริ่มแบบทำอะไรอย่างเงี้ยโบกบง2อันแล้วเสร็จทำไมก็เลยหันไปมองหน้าเขาแล้วเลยถามว่าแปลให้ฟังไหมจากนั้นทั้งคอนเสิร์ตพูดแปลทุกประโยคที่บิวกินพูดแล้วคือบางอันมันเป็นมุกไทยอ่ะอย่างเช่นแบบวันนี้จะร้องเพลงหรือจะร้องไห้มันเป็นแบบว่าคำร้องกับร้องที่มีแต่คนไทยที่เข้าใจทำไมก็เลยหันบอกว่ามันเป็นโจ๊กไทยอ่ะคุณฟังไปคุณก็ไม่เข้าใจหรอกอันนี้ขอไม่แปลแล้วกันนะเขาก็ไม่เป็นไรแต่อันไหนที่ฟินๆเช่นแบบบิลกิ้นบอกว่าในสคริปต์บอกว่าจะจุ๊บพีพีอ่ะอันนี้กูแปลเลยอ่ะชาวจีนก็อุ้ยก็เป็นการแปลด้วยกันจนจบจนสุดท้ายบอกว่ากลับก่อนนะบ๊ายบายก็แยกย้ายไปไม่ได้แลกคอนโทรลคือก็ขอเล่าพาร์ทมุมก็ที่จิ๋วไปก่อนไปจิ๋วมันรู้ตัวว่ามันต้องไปเมืองทองคนเดียวในการขับรถไปใช่ป่ะเพราะว่าก็ไม่อยู่ไปเกาหลีจิ๋วก็เลยมาถามก็ว่าทำยังไงดีถามว่าความยากในการเต็ม10ในความยากในการขับรถไปเมืองทองเท่าไหร่ก็บอกลบ7คือมึงลบเกินอ่ะคือมึงก็การขับรถมันก็ไม่ได้ยากแล้วทุกคนเนี่ยลบ7แล้วก็ตอบแบบ
-7 โอเคกูขับก็ได้แล้วก็บอกถือว่าลงทางด่วนที่เมืองทองลงปุ๊บมันจะมีให้เลี้ยวขวาเลี้ยวขวาแล้วเจอวงเวียนจิ๋วอย่าไปขวาตามวงเวียนให้จิ๋วกลับรถตรงวงเวียนแล้วก็มันจะได้เข้าไปจอดรถข้างใต้ขึ้นมาถึงคอนเสิร์ตเลยวงเวียนกลับรถจิ๋วก็ท่องอ่ะลงวงเวียนกลับรถโทรมาวันจริงโทรมาวงเวียนอยู่ไหนวะน้องไปทำตามก้อนทุกอย่างเลยโอเคกูลงทางด่วนแล้วโอเคอยู่ขวาเลี้ยวขวาเจอน้องไปเจอวงเวียนเจอวงเวียนกลับรถเลี้ยวซ้ายใต้ดินไหนวะใครบอกว่าใต้ดินอะไหนวะสุดท้ายโดนค่าที่จอดไปร้อยแต่ก็-7จริงๆเออก็ไม่ได้โดนสบายโอเคบิลกินดีคือทริปเชียงใหม่เนี่ยมันเกิดจากก็ต้องไปบรรยายที่มอนาเรศวรพิษณุโลกไอ้อูก็ไปไอ้อูขับแล้วเช้าวันนั้นน่ะเป็นเช้าที่ก็ต้องรีบทําธุระอย่างอื่นก็แจ้งก่อนเลยว่าโอ้กูคุยกับมึงไม่ได้นะเพราะกูต้องรีบทําต้องรีบทํางานอื่นมากก็คือตรวจคลิปไอ้วิ่งไหนแคปที่จะลงนั่นแหละไอ้อูก็เออกูเองก็บอกโอ้อาจารย์เขาพูดว่าไปตึก QSCC นะQSCC จําไว้ขับเข้าไปปุ๊บไอ้อูกูเองเจอยามกดปืนตึก AC ตึก ACQ ตึกปันปันตึกเลยก็อยู่ฮะ QSCC อ๋อ QSCC เอ้ยไอ้ตึก SCQ ไอ้ปันปันตึกอะไรวะ QSCC สัตว์QSCC ไปทางไหนครับเข้าไปทางนี้นะครับแล้วเดี๋ยวเลี้ยวซ้ายแล้วเลี้ยวไปเรื่อยๆเลี้ยวขวานะครับอ๋อครับเข้าไปเลี้ยวซ้ายไปเรื่อยๆเลี้ยวขวาไม่เจอทำไงดีวะก็ฉันมือหายามีคนนึงแล้วก็ถามไปครับไปเจอยามีคนนึงโทษนะครับตึก ACQ ไอ้ตึกเลยนะมึงลงมากูขับเองไอ้เหี้ยไปทางไหนนะ QSCC โอ้ QSCCไปทางนี้เลยครับเดี๋ยวตรงขึ้นไปแล้วก็ถึงแล้วครับขับขึ้นไปแม่งไม่มีจุดสังเกตเลยตึกแม่งเต็มเลยเชียร์บอลทำไงดีวะแม่งหาไม่เจอวะถามได้โทษครับพี่ครับตึก AC คือไอ้สัตว์ตามรอบมันจำยากเลยไงก็จะเจอบรรยายอะไรกันจบปุ๊บเราก็คุยไงวะเป็นเหี้ยอะไรจำอะไรเหี้ยอะไรไม่ได้เลยวะกูไม่รู้ว่าแล้วก็อ่ะกลับไปเจอพี่โอมกับเนที่ไปด้วยกันรออยู่ที่โรงแรมก็ไปเล่าเรื่องเนี้ยให้พี่โอมกับเนฟังแล้วก็หันไปถามเลยอ่ะกูให้มึงอีกทีนึงชื่อตึกชื่ออะไรไอ้หิวก็ก็ AQ สัตว์เข้าไปบรรยายทุกครั้งก็จะยื่นสัตว์ได้เนี่ยให้โอมไปจัดการเอาขึ้นจอให้หน่อยไอ้หิวก็ได้ถอดกระเป๋าเสร็จปุ๊บก็ไปคว้าโทรศัพท์วิ่งขึ้นไปบนเวทีเสียบสไลด์บนเวทีโอเคเรียบร้อยดึงออกมาปุ๊บเจ็บวิ่งออกมานั่งข้างๆก็มือถือกูหายว่ะมือถือหายก็อ้าวเชี่ยมึงหาในไฟล์ไมล์ดิเออได้ก็ยืนโทรศัพท์ให้ไฟล์ไมล์จำรหัสไม่ได้เดี๋ยวรหัสไม่ได้งั้นเดี๋ยวกูวิ่งไปดูที่รถก่อนแล้ววิ่งไปดูที่รถวิ่งไปวิ่งกลับมาเฮ้ยไม่มีสัตว์มาทำโทรศัพท์หายทำไงดีวะแล้วระหว่างนั้นอาจารย์ก็มาคุณบอลเดี๋ยวต้องขึ้นไปนู่นนี่นะนะคะอะไรเงี้ยมันเดี๋ยวไปสไลด์มันอยู่ตรงไหนคือไอ้อู๋มันแค่เอาออกมาจากแฟลชไดร์แต่ว่าอาจารย์เขาหาไม่เจอว่าอยู่ตรงไหนของของในเดสก์ท็อปอะก็โอเคเดี๋ยวขึ้นไปดูแล้วกันขึ้นไปเดินขึ้นไปบนเวทีพอขึ้นไปปุ๊บคอมอยู่นี่โทรศัพท์พี่ไอ้อู๋อยู่ดิโทรศัพท์มือถือหายที่ตึกเอ 4Q เหตุการณ์ก็ผ่านไปไม่เป็นไรจบลงด้วยดีอู๋โล่งใจแล้วก็โอเคไปเชียงใหม่ไปร้านกาแฟเป็นร้านเท่ๆสีดำๆร้านนึงกาแฟนี่ได้รางวัลไว้เยอะแยะมากมายขาโถมเลยอู๋อยากกินลาเต้มากเดินเข้าไปเอาเลเทอร์ครับโอ้ยวันนี้อยากทานกาแฟเลเตอร์ก็มันเป็นยังไงก็คงแบบจะเอาตอนนี้หรือจะเอาเลเตอร์นะหรือว่าเดี๋ยวแบบเอาลาเตอร์เฮ้ยเอาเลเตอร์เฮ้ยเอาลาเตอร์เฮ้ยถูกแล้วแซมโอเคนี่คือ
อนเซปต์รายการเป็นพี่อู๋ทำอะไรบ้างในอาทิตย์นี้อู๋ประจำอาทิตย์เมื่อเช้ามีครับไอ้อู๋โอ้โหมีทุกวันไม่มีวันไหนไม่มีเมื่อเช้าต้องลงรูปวุ้นเป็นภาษาวุ้นเป็นภาษาเนี่ยเคยเปิดเพจแยกเป็นเพจของประเทศไต้หวันแล้วก็คำคิดมาอย่างฮาเลยฮ่าฮ่าแปลว่าไม่ใช่วัยรุ่นขำ264426622แปลว่าวัยรุ่นขำโอ้ลงให้หน่อยลงให้หน่อยเออลงเลยโอ้ได้ไปลงในเพจไต้หวันผมกำลังลงคำวุ้นเป็นภาษาไทยในเพจไต้หวันที่ตึกQ2A4456ครับผมขอตัวไปกินกาแฟเลเทอร์ก่อนครับก็สำหรับใครที่รู้สึกง่วงๆก็อยากฝากเอาไว้ว่าอย่าลืมดื่มกาแฟเลเทอร์ขอบคุณครับอ้าวแล้วนี่ก็คือคลิปเรื่องเด่นวีคเอนด์นี้ซึ่งเรามีแพลนคุยกันว่าเราอยากจะทำเป็นไลฟ์แล้วก็ค่อยเอาไลฟ์มาตัดเป็นวิดีโอก็ถ้าใครอยากดูก็คอมเมนต์เข้ามาเนาะขอดูฟีดแบ็กก่อนว่ามันสนุกไหมตัดออกมามันจะเป็นยังไงโอเคก็ถ้าใครอยากให้เราเล่าอะไรก็คอมเมนต์เข้ามานะคะส่วนถ้าใครชอบทีวีก็สามารถกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ตรงนี้นะครับไปแชร์แล้วแชร์แล้วแชร์แล้วแชร์แชร์แล้วแชร์แชร์แล้วแชร์